สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่17พฤษภาคม2566มีการรายงานข่าวนะครับว่ายูเครนนั้นได้ออกมาแถลงถึงกรณีที่รัสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศถล่มกรุงเคียฟครั้งใหญ่เมื่อคืนวันที่15พฤษภาคม2566ไปยันคืนวันที่16พฤษภาคม2566มีการระดมทั้งโดรนขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธทิ้งตัวมีการโจมตีจากหลากหลายทิศทางพร้อมกันนะครับแต่ว่าฝั่งของยูเครนนั้นก็ออกมาบอกว่าพวกเขาสามารถที่จะหยุดยั้งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกคินซันของทางด้านรัสเซียเอาไว้ได้อย่างสวยงามนะครับโดยพวกเขาบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตก็ดำเนินการในการหยุดเรื่องของขีปนาวุธจากรัสเซียนะครับเซอร์ฮีป๊อปโคหัวหน้าคณะบริหารฝ่ายการทหารของกรุงเคียฟก็ออกมาบอกว่าการโจมตีทางอากาศของรัสเซียต่อกรุงเคียฟที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงมากทีเดียวนะครับโดยบอกว่ามีขีปนาวุธคินซัน6ลูกนะครับที่พวกเขาสามารถทำลายได้นอกจากนั้นยังมีขีปนาวุธอื่นๆประกอบไปด้วยขีปนาวุธร่อนคาลิเบอร์อีก9ลูกที่ยิงจากเรือในทะเลดำและก็มีขีปนาวุธอีสกันเดอร์3ลูกที่ยิงจากภาคพื้นนะครับสำหรับคินซันนั้นเป็นหนึ่งใน6อาวุธรุ่นใหม่ที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเนี่ยเคยออกมาบอกนะครับว่ามันมีความรุนแรงแล้วทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ออกมาประกาศนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีความเร็วเหนือเสียงถึง10เท่าแล้วก็ไม่มีระบบต่อต้านขีปนาวุธใดสามารถหยุดยั้งได้แต่ว่าทางด้านยูเครนนั้นก็ออกมาบอกว่าพวกเขาสามารถที่จะทำมันได้นะครับนั่นก็คือหยุดยั้งมันได้ทั้งในส่วนของคินซันแล้วก็อิสกันเดอร์นะครับทีนี้เนี่ยฝากฝั่งของทางด้านรัสเซียกันบ้างครับคุณผู้ชมครับรัสเซียนั้นออกมาบอกนะครับว่าสิ่งที่ยูเครนนั้นได้ออกมาแถลงว่าสามารถที่จะทำลายเรื่องของขีปนาวุธของรัสเซียได้นั้นเนี่ยแต่มันเป็นทางกลับกันครับฝั่งรัสเซียต่างหากที่ได้มีการทำลายระบบแพทริออตที่ทางด้านยูเครนนั้นได้รับมาจากทางด้านสหรัฐอเมริกาไปแล้วเนี่ย1ระบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือหมายความว่าระบบนั้นเนี่ยถูกทำลายไปซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าที่ผ่านมานั้นยูเครนได้รับระบบแพทริออตหรือว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศจากทางด้านสหรัฐอเมริการวมถึงพันธมิตรอย่างทางด้านเยอรมนีเนี่ยจำนวนกี่ชุดแต่ล่าสุดนั้นนี่ครับทางด้านฝากฝั่งของรัสเซียออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาสามารถที่จะทำลายลงไปแล้วเนี่ยอย่างน้อย1ชุดด้วยกันนี่ก็เป็นการตอบโต้กันไปมาระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับแต่ว่าที่ผ่านมายูเครนมักจะบอกว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นเรื่องของขีปนาวุธจากทางด้านรัสเซียได้อยู่บ่อยครั้งแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเมืองต่างๆของยูเครนนั้นก็จะเห็นว่าเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ